ันนั้นมันเหมือนอะไรเข้าสิงไม่รู้เรากดยับหรือภาคแรกว่าหายใจไม่ทันแล้วนี่ยิ่งแบบกั้นหายใจแบบเฮ้ยเนี่ยภาค2มันยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะการกลับมาเป็นแม่ก็เป็นแม่เหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าก็เพิ่มบู๊ขึ้นความรักความห่วงใยยังมีให้เหมือนเดิมทุกอย่างก็จริงๆต้องบอกว่ามันเพิ่มมากขึ้นด้วยภาคแรกจริงๆแล้วก็เชื่อลูกนี่แหละเชื่อแต่ว่าตอนเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ในภาคเนี้ย 100% ว่าแบบชัดมากว่ามันใช่งั้นเราจะต้องปกป้องลูกจะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดภาคแรกนี่ก็เต็มที่แล้วนะแบบทั้งตีทั้งด่าผีภาคนี้มากกว่านั้นอีกก็สนุกมากกว่าตอนแรกเนี่ยพอค่อนข้างจะงี่เง่าไม่มีความเชื่อเรื่องของผีสางมาภาค2เนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราสูญเสียลูกสาวไปแล้วเราก็เลยมีความเชื่อมากว่าไอ้ผีมันมีจริงเนาะเราก็เลยบู๊มากขึ้นในภาค2ในใจก็รู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาอีกนะแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าลูกเราให้ดีที่สุดครอบครัวเราให้ดีที่สุดคือทุกตัวละครก็ยังมีความคิดถึงยังสลัดไอ้ความรู้สึกสูญเสียนี่ออกไปไม่ได้ญาติเขาก็ยังแบบยึดติดอยู่หลายๆอย่างกับน้องตรงนี้มันยังแกะไม่ได้แล้วก็เออก็โชคดีว่าเราได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาทดแทนก็คือลูกเขยเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาดูเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความแบบรักที่จริงใจบริสุทธิ์ให้กับลูกเราเราถึงยกลูกสาวเราให้เขาแล้วเราเชื่อเขาจะดูแลลูกเราได้แน่นอนเมื่อไหร่มันจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีสักทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมาก็เหมือนคนจีนทั่วไปนะคนเป็นพ่อก็จะโชงชางอ่ะไม่ค่อยละมุนละไมเท่าไหร่หรอกยักษ์เขาก็เป็นคนประเภทมุทุรุด้วยบ้าบินเขาเป็นคนที่แบบไม่จบอ่ะถ้ามึงไม่จากไปกูก็ไม่จบเราเป็นห่วงอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียใครไปแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบไปเสี่ยงขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผีชุดดำนี่อิทธิฤทธิ์มันมากน้อยแค่ไหนก็เลยพยายามจะแบบให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันอย่าหายไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจุดที่เรามีความรู้สึกเฮ้ยมึงต้องทำอะไรแล้ววะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกลียดปืนมากนะเกลียดเสียงปืนมากก็พยายามคิดว่าเฮ้ยกูต้องทำเรื่องนี้ให้ได้เว้ยลูกแย้งกูตายไปอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมันเหมือนอะไรไม่รู้อะไรเข้าสิงไม่รู้เรากดยับเลยแล้วก็สามารถยิงปืนได้โดยที่ไม่เคยยิงมาก่อนในชีวิตก็ได้ทั้งยศและยอดนี่แหละที่มาร่วมต่อสู้การปราบไอ้ผีชุดดำไม่ควรพลาดชมเลยค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่ในเรื่องเรายังเดาทางไม่ถูกเลยอะแต่เรารู้ว่ามันสนุกแล้วก็น่ากลัวขนาดภาคแรกเราก็ว่าสมบูรณ์ลงปันมากแล้วนะภาคนี้เขาบอกโหดกว่าภาคแรกเยอะภาค2นี่คือทุกคนบู๊หมดเลยทุกคนลุกขึ้นมาจับปืนขึ้นสู้ไปพร้อมๆกันคือมันมีความสนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่คุณเคิร์มไปเลยทั้งเรื่องไม่มันจะเฮ้ยกลับมาเนี่ยโอ้ยจนแบบลุ้นจนแบบว่าภาคแรกว่าหายใจไม่ทันแล้วนี่ยิ่งแบบกั้นหายใจแบบเฮ้ยเนี่ยภาค2มันยิ่งกว่านั้นอีกอะสนุกที่หยุด2นะคะ10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับรับรองมันเดือดไม่ผิดหวังแน่นอนครับแม่ยี่อยู่ไหนลูก